ช็คให้ชัวร์ก่อนใช้เครื่องวัดความดันวิธีทดสอบเครื่องวัดความดันกรณีที่ไม่สามารถเข้าโหมดทดสอบได้กรอกข้อมูลและทำการทดสอบตามแอปพลิเคชัน BP Sure ให้กดปุ่มไม่สามารถเข้าโหมดทดสอบได้ในแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันจะแสดงข้อความว่าแจ้งเตือนให้กดปุ่มยอมรับข้อตกลงในการบริการแล้วกดปุ่มถัดไปกรอกข้อมูลผู้ทดสอบได้แก่น้ำหนักอายุและเพศแล้วกดปุ่มถัดไปแอปพลิเคชันจะแสดงข้อความว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีอ้างอิง 1. ถอดสายปลอกแขนเครื่องวัดความดันโลหิตที่นำมาทดสอบออกให้เหลือข้อต่อติดไว้ที่ตัวเครื่อง 2. ถอดสายปลอกแขนเครื่องอ้างอิงออกให้เหลือข้อต่อติดไว้ที่ตัวเครื่อง 3. กรอกรหัสเครื่องอ้างอิงในแอปพลิเคชันแล้วกดปุ่มถัดไปสี่นำปลอกแขนของเครื่องวัดความดันโลหิตอ้างอิงมาสวมที่แขนพันให้แน่นพอดีห้าต่อสายที่ข้อต่อของเครื่องวัดอ้างอิงไปยังจุดต่อเท่าหนึ่งหกต่อสายที่ข้อต่อของเครื่องวัดความดันโลหิตที่นำมาทดสอบไปยังจุดต่อเท่าสองเจ็ดต่อสายปลอกแขนไปยังจุดต่อเท่า3แล้วกดปุ่มถัดไปในแอปพลิเคชัน 8. กดเปิดเครื่องวัดความดันโลหิตให้เครื่องทำงานพร้อมกันทั้ง2เครื่อง 9. อ่านค่าซิสและไดทั้งเครื่องอ้างอิงและเครื่องวัดความดันโลหิตที่นำมาทดสอบบันทึกในตารางแอปพลิเคชันแล้วกดปุ่มบันทึกแอปพลิเคชันจะรายงานผลการทดสอบแล้วกดปุ่มถัดไปแอปพลิเคชันจะแจ้งการทดสอบสำเร็จและแจ้งรายละเอียดผลการทดสอบข้อแนะนำแล้วกดปุ่มเสร็จสิ้น